สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะนะผมคุณนิมินะผมได้มีการปล่อยนะผมฉลองครบรอบ25ปีรอบที่5แล้วนะปีรอบที่5ผมได้มีการวางกำหนดการพวกตำนานพวกคลับเซเลคชั่นเอาไว้หมดแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือลิงก์นี้จะกดเข้าไปในรายละเอียดในของเว็บไซต์อ่ะนะผมเว็บไซต์ของคุณมีอีกทีนะฮะโอเคเรามาดูครับผมก็จะมี National นะผมตำนานนะฮะตำนาน European National Team นะผมซึ่งจะปล่อยมา3สัปดาห์นะจะปล่อยทั้งหมด3สัปดาห์3วีคนะครับผมนะโดยวีคแรกจะเป็นวันพฤหัสนี้นะฮะเวลาไม่ดีวันที่9นะผมก็คือวันที่9ถึงวันที่12นะฮะรอบ2อาทิตย์ที่2จะเป็นวันที่16อาทิตย์ที่3จะเป็นวันที่23นะฮะซึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกแบบนะฮะตามรูปเนี้ยนะผมก็จะเป็นพวกเบิร์กเข็มกุลลิดเนี้ยยวนครับครับผมนะส่วนสัปดาห์ที่2ก็น่าจะเป็นปูโยคาสยาสตอเรสตามนี้เลยนะผมนะความน่าจะเป็นอ่ะนะสัปดาห์สุดท้ายก็เบลเยียมเลมพาร์ดโอเว่นประมาณนี้นะฮะสำหรับตำนานที่จะปล่อยมานะผมนะที่คนมิได้มีการประกาศออกมานะผมประมาณนี้วันที่9 16แล้วก็23นะผม3สัปดาห์นะฮะสำหรับลีเจนด์นะผมส่วนไอคอนิกก็รอไปก่อนนะไอคอนิกก็ต้องรอไปก่อนป่ะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะฮะหรือว่าหมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมโอเคอันต่อไปครับผมยูโร2020นะฮะอาทิตย์ละ300นะผม3วีค3อาทิตย์นะอาทิตย์แรกก็คืออาทิตย์นี้ฮะคือวันที่6คือวันนี้ได้มา300อันนี้ทุกคนได้อยู่แล้วนะไม่ต้องสงสัยว่า300มาจากไหนก็นี่แหละผมแคมเปญนี่แหละนะฮะล็อกอินนะผมวันที่6แล้วก็วันที่13ก็จะได้300วันที่20ก็จะได้300รวมเป็นเดือนนี้จะเป็น900แจก900ฟรีๆนะผมไม่รวมแบตเดย์นะฮะอันนี้แจกแบบฟรีๆนะครับผมแล้วก็มี Player of the Week ของ European ไม่ใช่ European สิ Euro 2020นะฮะนะผม Euro 2020นะฮะ Coming Soon นะครับอันนี้จะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของแมตช์เดย์นะผมของแมตช์เดย์ของอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมียูโรให้เราเล่นนั่นแหละนะผมนักเตะที่ยอดเยี่ยมในแมตช์เดย์นั้นเอามาเป็น Player of the Week ให้เราเปิดกันนะแต่วันเวลายังไม่มีกำหนดนะฮะวันเวลายังไม่มีกำหนดนะตอนนี้ต้องรอไปก่อนนะอาจจะมาพร้อมกับ Player of the Week ของ Worldwide ก็ได้อาจจะมา2อันนะผมยูโรกับเวอร์ไวอาจจะมาพร้อมกันนะฮะแล้วก็ National Team Challenge อันนี้ก็ได้ปล่อยล่วงหน้ามาอีกแล้วนะครับรอบแรกเนี่ยก็คือวันนี้นะรอบแรกจะเป็นวันนี้ก็คือมีอังกฤษเนเธอร์แลนด์รัสเซียผมนะในวันที่6รอบ2จะเป็นเบลเยียมนะผมฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะก็คือในวันที่13ก็คือวันจันทร์หน้านะฮะมีเบลเยียมฝรั่งเศสอิตาลีว่ะน่าสนใจก็อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่อาทิตย์สุดท้ายฮะวันที่20รอบ3จะมีสเปนอันนี้สุดแน่นอนสเปนฮะเยอรมันก็สุดโปรตุเกสโรนัลโดมานะผมโคตรสุดนะฮะอันนี้แล้วก็มีแล้วก็มีนะผมเดอะวินเนอร์แคมเปญนะอันนี้ก็มีโคนามิมีงบให้100ล้าน100ล้านไมค์คลับคอยฮะซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝั่งอ่ะนะฮะแบ่ง2ฝั่งเท่าๆกันนะผมอันนี้เป็นการทายผลหรือว่าเป็นการเล่นแมตช์เดย์นะเป็นกิจกรรมควบคู่กับแมตช์เดย์ยูโร2020นะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะผมว่าจะมาวันไหนนะฮะก็ยังไม่มีเวลาบอกนะอันอื่นเนี่ยมีเวลาบอกหมดแล้วนะผมพวกในชาแนลอย่างเงี้ยนะผมเซเลคชั่นอย่างเงี้ยมีเวลาบอกนะฮะแมตช์เดย์7300ทองก็มีเวลาบอกตำนานก็มีเวลาบอกหมดแล้วนะผมประมาณนี้นะผมนะฉลอง25ปี X ยูโร2020นะครับผมอันนี้แจกรอบ5แล้วรอบที่5แล้วผมนะก็ข่าวสารก็ประมาณนี้นะผมใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go